ขอบคุณครับครับคนมองก่อนอะไรนะครับยติการสมัครนะสมัครการได้ถึงหน่วยทางก็คือเข้าที่มีชื่อการนะคะเกิดมานานแล้วหมายถึงว่าจะพิจารณามันอยู่ที่การพิจารณาว่าเรื่องก่อนนั้นจบเมื่อไหร่ขณะนี้เรื่องมาตรา44กำลังข้ามพิจารณาอยู่ครับเพราะนั้นก็ต้องดูว่าสมาชิกอภิปรายเท่าไหร่เพราะจริงตอนแรกก็ฟังรู้ว่าเขาว่าเร่งเรื่องมูลใช่ไหมครับแต่พอมีติ่งเข้ามาเห็นอภิปรายกันมากก็เลยทำให้ดูว่าจะเข้าสัปดาห์นี้ไหมครับเข้าไม่ทันเพราะว่าอภิปรายเรื่องมาตรา44เรียบเป็นสัปดาห์นี้ก็แล้วแต่เพราะว่าอภิปรายที่นี่อยู่ที่ที่ใครครับถ้าสมมติเราจบเรื่องนั้นก็ต่อได้เลยครับวันพรุ่งนี้สมมติว่าเรื่องที่ค้างอยู่จบเรื่องรับเงินก็เข้าได้เลยท่านที่จำนวนผู้อภิปรายครับท่านประธานครับอย่างมีกรณีว่าถกเถียงกันเกี่ยวกับตัวอภิปรายไม่ไว้วางใจที่สามารถทำได้ปีละหนึ่งครั้งว่านับตามปีปฏิทินหรือปีสมัยประชุมครับท่านยังไม่มีปัญหาเข้ามานะเปิดปีไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเปิดไปแล้วก็เปิดอภิปรายใหม่ไม่ได้ปีนั้นเกิดแล้วจะเปิดครั้งที่สองก็ไม่ได้เพราะนั้นจะไปนับเรียนใหม่ก็ตามก็สมมติจะอภิปรายปีนี้ก็เปิดใหม่ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ยังไม่มีเรื่องมาเพราะว่าทางอาจารย์วิษณุเขามองว่าให้นับเป็นแบบปีสมัยประชุมครับนับตั้งแต่พฤษภาถึงพฤษภาแต่ว่าทางฝ่ายค้านเองเป็นความเห็นท่านครับแต่ว่าขณะนี้ยังไม่มีเรื่องเลยถ้าสมมติว่ามีการเสนอเรื่องอภิปรายร่วมใจกันมาก็จะพิจารณาครับท่านครับมีท่านวัชระเขามายื่นหนังสือขอให้พักงานท่านเลขาสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านเมื่อเช้าผมก็เชิญท่านประธานสอบมาถามดูว่าเรื่องไปที่ไหนนะท่านก็เล่าให้ฟังแล้วเดี๋ยวไปถามท่านดูผมก็บอกแล้วท่านชี้แจงผู้สื่อข่าวไปจะได้รู้ข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงว่าเรื่องมันไปที่ไหนอย่างไรเมื่อเช้าที่ผมเชิญท่านมาแล้วว่าเนี่ยมันไปที่ไหนแล้วการสอบกระบวนการขนาดนี้ก็คือว่ามันมีการเชิญผู้รองมาสอบซึ่งเขาเชิญเมื่อวันที่8พฤษภาคมเลื่อนไปเราขอเลื่อนไปเป็นวันที่ท่านวัชระขอเลื่อนไปวันที่15ท่านสอบท่านวัชระไปชมแล้วแต่ว่าระหว่างสอบก็มีการร้องขอให้เปลี่ยนกรรมการก็เลยมีปัญหาขนาดที่ว่ากรรมการชุดนี้ที่ถูกร้องให้เปลี่ยนเนี่ยจะทำอย่างไรผมก็บอกให้ท่านไปดูเรื่องมาแล้วก็สอบแล้วก็รายงานมาครับเห็นท่านวัชระบอกว่ามีการโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมซึ่งผู้เสียหายโยกย้ายผมไม่ทราบโยกย้ายไม่เป็นธรรมที่ไหนแต่ว่าโยกย้ายในระดับคนที่ผ่านก็รอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเป็นไปโดยตามข้อเสนอของฝ่ายที่นัดโยกย้ายในการสอบแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับผู้เสียหายที่เป็นข้าราชการนี้นะคะก็คือโดนโยกย้ายตรงนี้ก็คือจะเข้าไปดูในที่ร้องมาเนี่ยเลยอันนี้ไม่ทราบนะกรณีที่ถูกถามว่าแล้วลูกละเมิดทางเพศใช่ไหมถูกย้ายไปอยู่ไหนผมว่าคุณวัชระของพี่สาวย้ายไปที่อื่นที่ไม่ถูกสั่งการเลยอันนี้ยังไม่ทราบเลยผมไม่ทราบท่านครับสอบถามอีกนิดนึงครับว่าบุคคลที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยฮะถ้าสมมุติต้องไปทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยฮะสามารถทำได้ไหมฮะจะทับซ้อนกับภารกิจหน้าที่ไหมที่เป็นอะไรเป็นรองอย่างท่านสุชาติเนี่ยฮะถ้าจะไปทำหน้าที่ไม่ได้มีอะไรห้ามครับไม่มีอะไรห้ามครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นปัญหาครับ